ันนี้พามาร้านฮงบีดครับทางที่ขึ้นไปนี่คือไปน้ำตกแม่สาสังเกตป้อมตำรวจตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถที่จอดรถริมถนนน่ะกว้างๆนะครับริมถนนอันนี้มาจากแม่ริมเส้นนี้เลยร้านอะไรนะซอมบี้มานิดนึงเลยทางโค้งมานิดนึงทางเข้ามันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับร้านป้ายร้านห้องบีบห้องนี่แปลว่าเป็นห้อมเป็นห้อมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่โล่งๆเฉพาะเขาเรียกอะไรภาษากลางบีดก็ใช้หาดนะครับห้องเหรอภาษากลางต้องใช้คำว่าอะไรนะห้อมห้อมใช้คำว่าห้อมดีกว่าห้อมนี่มันภาษาเมืองภาษากลางอยู่เนี่ยเดินเข้ามานิดนึงนะครับตอนนี้มันหน้าร้อนอ่ะข้างนอกนี่บรรยากาศโคตรร้อนสุดๆแต่พอเดินเข้ามาในนี้เริ่มมีไอเย็นอันดับแรกเดินเข้าไปหาที่นั่งก่อนนะครับหาโต๊ะนั่งให้ได้ก่อนผมได้โต๊ะนั่งแล้วก็ถ้าเกิดคนไม่เยอะน้องเขาก็จะไปรับออเดอร์แต่ว่าถ้าใจเร็วก็มาส่งนี่เลยครับที่เคาน์เตอร์เขาเนี่ยจุดขายที่นี่ก็อยู่ริมน้ำครับมันก็จะมีร่องเหมืองหรือน้ำคูน้ำเล็กๆแล้วก็เขาต่อน้ำออกมาอันนี้นั่งในน้ำเลยครับแช่น้ำกันเลยเย็นน่ะพอเดินเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นครับลองเดินดูให้ทั่วๆดีกว่าวันนี้คนเยอะไหมหมดโอกาสได้นั่งโต๊ะในน้ำมีโต๊ะนี้ว่างตอนนึงละน้ำเส้นนี้มันทะลุไปที่ร้านซอมบี้โต๊ะก็ถือว่าเยอะนะเกิน10โต๊ะแน่โอ้20โต๊ะนั่นน่ะผมจะลองเดินให้ดูบรรยากาศทั่วน่านั่งอยู่ครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็คนเยอะมากผมชอบโต๊ะเนี้ยครับโต๊ะที่ห้อยอยู่กลางน้ำเลยห้อยกลางน้ำแบบนี้มี2โต๊ะมีโต๊ะนู่นอีกโต๊ะ
ังเหรออ่าจะเรียกคุณย่างเหรอครับโอ๊ยเดี๋ยวลงมากินไหนอ๋อไม่เป็นไรถ้าเกิดขอเดี๋ยวทางมันจะได้ไปอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้กินอ่างั้นเอาก็ได้ครับโอ้ยจากเมื่อไหร่ยังไม่รู้นะผมอยากกินมากับคุณอยู่ครับขอบคุณครับลูกน้ำเค็มก็ต้องแมงกะพรุนครับเดี๋ยวก็ปิดติ๊กออกเขาตัวนี้อาจารย์ด้วยนะตัวนี้ผมไม่รู้บรรยากาศมันฟินนะโต๊ะลอยน้ำโต๊ะแขวนอยู่กับน้ำอยากนั่งโต๊ะแบบนี้ครับน้ำไหลน่าจะไหลไม่แรงเด็กๆเล่นน้ำได้น้ำใสสวยครับสวยเดี๋ยวจะเดินเก็บภาพนิ่งด้วยบรรยากาศสุดยอดอยู่ในห้องในดอยประสานเหนือประสานกลางเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยมันประมาณเนี้ยห้องอันนี้มันห้องเนาะมันไม่ใช่ห้องเนาะมันห้องมันเป็นเหมือนอธิบายภาษากลางไม่ถูกอ่ะดูด้วยภาพแล้วกันครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เด็กเล็กๆก็เล่นน้ำได้นะครับไม่ลึกน้ำตื้นเมื่อกี้ลืมดูเมนูอาหารก็ปกติตามร้านอาหารทั่วไปครับอันนี้ตำไทยไข่เค็มมีข้าวผัดมียำมีอะไรประมาณนี้ครับเครื่องดื่มก็มีทุกชนิดครับราคาไม่แพงโอเคครับเดี๋ยวพวกอาหารมาเดี๋ยวผมจะลองถ่ายอาหารให้ดูอีกรอบนึงครับลองเดินลุยน้ำไปดูมาแล้วครับข้าวข้าวผัดแหนมข้าวผัดหมูข้าวผัดกะเพราง่ายๆครับแล้วก็กาแฟแก้วเท่าไหร่นะ60ประมาณนี้50 60ประมาณนี้กาแฟมาตรฐานโอเคความเค็มประมาณนี้นี่แมงกะพรุนอยากกินนะแมงกะพรุนแมงกะพรุนเสียบเป็นไม้มีหมาล่าด้วยนะครับที่ร้านนี้เราเปลี่ยนโต๊ะจากเมื่อกี้ได้ตกวันนี้ร้อนโอ้ข้างนอกยิ่งสุดยอดอะความร้อนนะนี่เราหนีมา43องศาแล้วรถบอกมันเราย้ายไปโน่นตรงนู้นมั้ยได้เหรอไม่ต้องย้ายมั้งฮะได้เหรอผมถามหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่จะเข้ามาแล้ว